ครั้งนี้ในฐานะพรีเซนเตอร์หน่อยครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆคือต้องบอกว่า Purica เป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ใช้จริงตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะครับผมก็คือมีแผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึง Purica ก่อนอยู่แล้วครับที่จะลอยจังว่าการดูแลตัวเองในช่วงที่เราทำงานหนักๆครับว่าเราอยู่ถึงยังดูแบบเป็นปังอะไรอย่างนี้ครับผมก็แน่นอนครับมีตัวช่วยอยู่นี่ Purica นั่นเองครับผมว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำกิจกรรมเยอะมากครับแน่นอนว่าเห็นหน้าใสแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็มีเหงื่อมีอะไรใช่ไหมครับบางทีเรามันก็เกิดทำให้เกิดสิวบ้างอะไรอย่างครับแล้วก็พอเป็นสิวพอมันเริ่มยุบเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเพียวริก้ามาช่วยลบรอยครับอย่างวินที่สิวขึ้นตรงไหนประจำสิวเนี่ยนะจะเกี่ยวกับขึ้นบ่อยจะเกินแล้วแต่เลยครับบางทีแต่ว่าผมจะไม่ได้ขึ้นเยอะบางทีก็มาแบบเม็ดหนึ่งสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือดูแลตัวเองใช่ครับแล้วนอกจากนี้จะยังมีครับก็จะมีตัวTVC อีกตัวหนึ่งครับที่จะเป็นของมังกรดำนะครับเป็นรุ่นมังกรดำเป็นโปรดักต์รุ่นมังกรดำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นรุ่นมังกรแดงครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นตัวที่เป็นโปรดักต์มังกรดำจะได้ชมอะไรที่ใหม่ใหม่ของเราแฟนได้ดูด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเห็นมีทางเพิ่งทางคุยกับทางแบรนด์เองว่าเขาจะยิงทางตัวสปอตในที่ของจอ MBK ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในโทรทัศน์ด้วยครับฝากติดตามด้วยครับค่ะก็เลยนะคะวินครับถามเรื่องที่ค่ายของเนี่ยค่ายของปากกาครับเกิดขึ้นใช่มั้ยครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปทานข้าวครับผมเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําในระหว่างที่เราก็ลุกไปเข้าห้องน้ําคนเดียวอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็อยู่ที่โต๊ะอะไรครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในห้องน้ําก็เหมือนรู้จักเราครับผมก็พยายามจะตามเรามาตอนที่เราจะเดินเข้าไปทำธุระของเราอะไรอย่างนี้ก็จะยืดเดินตามมาหาเราอะไรอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้รอก่อนเดี๋ยวผมออกไปถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอีกอะไรอย่างนี้จนเราก็ต้องแบบหันไปคอยเช็คตลอดว่าเฮ้ยเขาตามมาถึงใกล้ตัวเราไหมอะไรอย่างนี้เราก็ทำธุระเสร็จแล้วเราก็เดินออกไปแต่ว่าในจังหวะที่เดินออกไปเนี่ยเหมือนผมถูกแบบเข้าสัมผัสตัวในรูปแบบที่เราตกใจด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับผมก็ก็ชิดตัวเลยใช่ครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่เคยโดนเหมือนกันก็ตกใจมากโมเมนต์นั้นก็คือตอนนั้นยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยยังไม่ทันจะไปล้างมือเลยก็เลยจะไปล้างมืออะไรครับผมก็เลยรู้สึกตกใจนิดนึงก็เลยต้องแจ้งให้ทางค่ายทราบแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงดีให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วนาทีนั้นเราได้ทำคือเราก็ตกใจมากเราก็เลยรีบล้างมือก่อนเพราะเรายังไม่ได้ล้างมือเราเลยรีบเอาตัวผมมาล้างมือก่อนแล้วก็รีบเดินออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลายื้อกันสักพักนึงเหมือนกันเพราะว่าเขาประชิดตัวเรามากๆจริงๆครับใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแต่คุณดีวินแบบคุ้นหน้าไหมคะหรือว่าแบบเจอตามงานไหมหรือว่าไม่คุ้นเลยครับไม่เคยเจอคุณเขาพูดอะไรกับเราไหมคะหรือว่าใช้คำพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนเขาไม่ได้ใช้คำพูดคุกคามครับแต่ว่าผมมองว่าเป็นการกระทำมากกว่าครับผมเพราะว่าเขายังไม่ทันพูดอะไรเหมือนเขาก็ช็อกอยู่ที่เราเจอเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมมีที่เจออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหนักสุดน่าจะเป็นครั้งนี้ที่เข้าถึงตัวเราเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีเจออะไรแปลกๆบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราต้องออกมาพูดแล้วเพราะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผมแล้วก็กับใครเลยณตอนนั้นไม่มีการพูดอะไรกันนะคะกับเขาว่าเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยผมว่าไม่แน่ใจว่าใช่คนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเขาจับความไม่ได้เหมือนกันที่เขาพูดอะไรตอนเราออกมาแล้วเขายังตามเราอยู่ไม่ตามแล้วครับใช่เราก็รีบเดินออกมาหลังจากเกิดเหตุการณ์เรารู้สึกยังไงบ้างกังวลใจไหมเวลาไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันระแวงเขาเลยระแวงนะผมว่าผมระแวงขึ้นนะคือเวลาปกติคือเวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมก็จะคอยมองซ้ายมองขวาอยู่แล้วว่าแบบมีใครอะไรหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าครั้งนี้เรามันเกินสิ่งที่เราแบบกังวลไปนิดนึงอะไรที่แบบไปคนเดียวด้วยไม่ได้ให้เพื่อนเดินมาด้วยอะไรครับก็ขอให้ไม่เกิดอีกแล้วกันครับผมเพราะว่าจริงๆเรามันเหมือนไม่ได้เกิดเป็นเคสแรกด้วยกรณีแบบนี้มีนะหลายคนที่โดนตามแบบนี้เหมือนกันใช่ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนที่ทำการกระทำแบบนี้หยุดการกระทำแบบนี้ดีกว่าไม่ว่าจะกับผมหรือกับใครก็ตามอะไรครับเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอย่าคิดเวลาไพรเวทเราต้องการความเป็นห่วงผ
คนเนาะครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเขาออกมาในเขาจะว่ามาขอถ่ายรูปในภาวะปกติใช่คือปกติเรายินดีอยู่แล้วครับคือแฟนๆน่ารักก็คือปกติอยู่แล้วทุกคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางเคสอย่างที่หลุดมาแบบนี้ที่แบบเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราควรให้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะได้แบบสบายใจกันทั้งสองฝ่ายกับทางค่ายเองเขามีบอกไหมครับว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปกับเคสนี้ครับก็มีโพสต์ประกาศเตือนก่อนรอบนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรึกษากันว่าจะยังไงต่อดีตอนนี้ก็เจรจาคุยกันแต่ว่าจะเอากฎหมายหรืออะไรเอาผิดเขาอะไรนะคะกำลังคุยกันอยู่ครับกำลังคุยกันหลังจากนี้เวลาไปเจอแฟนคลับอาจจะต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นครับคือผมว่าแฟนๆส่วนใหญ่คือทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับแล้วเขาก็ให้เกียรติผมแล้วก็เคารพในพื้นที่ส่วนตัวผมบางคนเห็นอะไรเงี้ยก็คือถ่ายรูปเสร็จก็จบอะไรนะครับแต่ว่าก็มีอย่างบางเคสที่อย่างที่บอกไปที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีหลุดมาอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราที่ไม่สมควรโดนแบบนี้แต่มันคือทุกคนเลยนะที่แบบไม่สมควรโดนอะไรแบบนี้ครับจริงๆเรื่องการประชิดตัวการทำอะไรแบบนี้เรามีลิมิตให้ได้มากแค่ไหนผมว่าดูที่เหมาะสมดีกว่าครับที่ถูกกาลเทศะด้วยดูอะไรที่มันไม่ได้ลุ่มล่ามมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ติดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอันนี้ผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายใช่ๆนี่ก็เปลี่ยนแบบเข้าห้องน้ำที่มีประตูเลยนะไม่ยืนแล้วครับนอนจะเข้าคนที่ประตูเลยไหมห้องน้ำประตูปิดไปเลยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนั้นแล้วใช่ครับใช่แต่ก็ระวังโดนมือถือนะระแวงไปหมดเลยเนาะครับผมครับมีไทยอีกเรื่องนึงกับแมนครับหลายคนจับผิดว่าสตอรี่มันที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบมเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมเลยครับแล้วก็คือผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆชอบอยู่กับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในของแบมนี่คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับแล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรที่เราชอบทำด้วยกันแบบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกีฬาด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับคุยครับก็ยังขำกันอยู่เลยว่าไงบ้างครับเขารีแอคยังไงพอเห็นข่าวอะไรเงี้ยเขาก็ขำครับคือเราสนิทกันมากครับคือเราสนิทกันตั้งแต่มัธยมพี่จนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือเราแบบสนิทกันเป็นเพื่อนกันแสดงว่าตอนลงสตอรี่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ลงได้ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไปทำกิจกรรมไปตีกอล์ฟไปอะไรด้วยไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดว่ามันจะแบบประเด็นอะไรใช่ครับพอเกิดเป็นข่าวอย่างนี้มันทำให้เรารู้สึกเกรงไหมเวลาที่ต้องอัดไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเนี่ยผมว่าไม่นะครับคือเพราะว่าปกติเวลาไปด้วยกันก็คือมีเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับคือเราก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแล้วก็จะมีแบบแก๊งประจำที่เราไปด้วยกันไปกินข้าวไปแบบหากิจกรรมทำด้วยกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรครับสนิทกันกี่ปีแล้วตั้งแต่มัธยมนานมากมัธยมครับก็นานอยู่นะครับก็แบบม.4 ม.5 ม.6 อะไรเงี้ยจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่านานมากหลายปีละจะมีโอกาสหวั่นไหวไหมอ่ะแล้วถ้ามันจะหวั่นไหวมันคงหวั่นไหวไม่นานครับมันไม่ต้องรอมาเป็นแบบ5 6ปีขนาดนี้ไม่ข้ามเป็นโซนหรอไม่ไม่ไม่เพื่อนครับเพื่อนครับให้มินยืนยันหน่อยว่าก็ยังโซนอยู่หรอครับผมครับผมโซนครับโซนครับโอเคโอเคขอบคุณครับ